ฮัลโหลสวัสดีทุกคนค่ะห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะสำหรับรายการนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะมาแนะนำตัวละครอเล็กกันค่ะก่อนจะไปดูคัสซินของอเล็กเนี่ยเรามาดูความชื่นชอบของอเล็กกันก่อนค่ะโดยมีตารางตามนี้เลยคัสซินแรกนะคะเมื่อค่าความประทับใจของอเล็กครบ2ดวงนะคะอเล็กกำลังอยู่ที่ชายหาดนะคะและกำลังชวนเราเล่นโยนบอลนะคะและเขาจะบอกกับเรานะคะว่าเขาเนี่ยจะเป็นนักกีฬาคนแรกของ Stardew Valley ให้ได้เลยค่ะคัตซีนที่2เมื่อค่าความประทับใจของอเล็กครบ4ดวงค่ะอเล็กจะยืนอยู่ข้างคอกสุนัขข้างๆบ้านเขาค่ะซึ่งเขาจะบอกกับเรานะคะว่าทำไมเขาถึงต้องมาอยู่กับจอร์จกับแกรนนี่ค่ะซึ่งดราม่ามากเลยนะคะแนะนำให้ไปดูกันเอาเองเลยค่ะเนี่ยคัสซินที่3เมื่อค่าความประทับใจอเล็กครบ5ดวงค่ะอเล็กกำลังจ้องตู้เอ้ยตู้หนังสือนะคะเพื่อกำลังหาหนังสืออ่านโดยเขากังวลว่าเขานั้นไม่มีความรู้ด้านอื่นๆนอกจากด้านกีฬาเลยค่ะแหมเราก็พอมีความรู้อยู่บ้างแหละจริงเหรอเรื่องอะไรล่ะเรื่องพูชคัสซินที่4เมื่อค่าความประทับใจของอเล็กครบ6ดวงนะคะอเล็กกำลังออกกำลังกายอยู่ในห้องของเขานะคะแต่เดี๋ยวก่อนพวกหล่อนมองอะไรกันนะคัสซินที่5เมื่อค่าความประทับใจของอเล็กครบ8ดวงค่ะอเล็กกำลังร้องไห้อยู่ริมทะเลนะคะซึ่งคัสซินนี้ดราม่าอีกแล้วค่ะแนะนำให้ไปดูกันเอาเองเลยนะคะนี่ก็บอกให้ไปดูเองอยู่ได้ขี้เกียจน่ะสิไม่ว่าเอ้าก็มันดราม่าจริงอ่ะชิไม่เชื่อหรอกเอ้าอีนี่คัสซินสุดท้ายคัสซินที่6เมื่อมีค่าความประทับใจครบ10ดวงค่ะอเล็กจะชวนเราไปดินเนอร์ข้างนอกนะคะและจะสารภาพความในใจกับเราค่ะแหมหมั่นไส้จริงๆเลยอ่ะจ่ายค่าไฟมาดูเขารักกันก็หลังอยากดูเองช่วยไม่ได้เอ้าอีนี่ไม่จบจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะสนุกสำหรับคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะคะคลิปนี้มีเพียงแต่แค่นี้ขอบคุณสำหรับการได้ชมจนจบบ๊ายบายค่ะ